้ค่ะอยู่ได้ยาวแล้วพี่ไม่ต้องแบ่งตามภาษาไม่ได้ยังอ่ะพี่เพิ่งไปเลยไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าจะมีพิธีการเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเกียรติเคยพูดให้ฟังว่าพอก็ต้องคนที่แบบเฉยๆนิ่งๆแล้วก็ดูเป็นคนชมผู้ใหญ่จริงๆว่าไม่ทำอะไรน่ารักน่ารักพูดแบบนี้ได้แล้วก็ที่สำคัญเนี้ยเราเคยเหมือนกับแซวคนอื่นนะคะแล้วเขาก็จะพูดเด็กว่าเออวิดูไปนะเนี่ยเราไม่มีหรอกอะไรเงี้ยเราไม่ทำอะไรน่ารักอย่างนี้แต่ว่าดีใจอย่างนี้หรอกอะไรก็เลยไม่ได้คิดก็เลยเรียกว่าเซอร์ไพรส์ประหลาดใจพอสมควรค่ะคือตกใจแล้วก็ดีใจแล้วก็คือมันก็คือเซอร์ไพรส์จริงๆนะคะคือถ้ารู้คนนี้จะแบบใส่ชุดที่มีสีตกเออแสดงว่าไม่ได้ไม่มีกระดิ่งมาก่อนเลยไม่มีคืออย่างที่บอกนะคะว่าเป็นทริปครอบครัวด้วยแล้วก็หนึ่งเนี่ยเราไปแสดงดนตรีกับงานแต่งงานของเพื่อนเพื่อนที่เป็นที่ไปงานแต่งงานอะไรต่างๆหรือว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นงานเธอได้มีงานตัวเองเลยนะคะสองเนี้ยก็มีหลานๆพี่สาวไปด้วยคิดว่าเออในทริปครอบครัวมีหลานอยู่ด้วยมีเด็กอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าจะมีโมเมนต์แบบน่ารักหรือโรแมนติกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งเองเนี้ยก็เอายูทูบมาเก็บของผู้ชายอะไรได้ไหมเอาชลดาชาแนลไปถ่ายด้วยรายการเก๋อะแกนบอกว่าเราก็ถ่ายวิดีโอคลิปของเราไปเรื่อยสมาธิมันก็เลยไม่ได้ใส่ใจว่ามันจะเกิดโมเมนต์น่ารักน่ารักแต่เขาพูดเขาเองก็คือตกใจจริงๆค่ะเพราะว่าเราโมแต่ที่บอกว่าเพื่อนเห็นภาพเห็นคือมันเป็นภาพที่แบบไม่ได้มีการเรียกว่าไม่ได้ตั้งตัวนะเดี๋ยวคือรถสับมือเลยว่าเราถ่ายวิดีโอคลิปอยู่ใช่ไหมคะก็อยู่พร้อมกับคุกเข่าลงคือเหมือนตกใจอะค่ะก็ไม่ได้ยินคำถามเราถามเขาพูดว่าอะไรต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยพูดเขาทำไมอะไรเงี้ยคงตายแล้วไม่คิดว่าจะได้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้เกินพร้อมพอดีหมายถึงว่าใจพร้อมอ๋อคือเอาจริงนะคะเกี่ยวกับพูดกับอันนี้สวมแล้วพูดได้แล้วเนอะคือจริงๆเนี่ยเข้าใจว่าพร้อมก็ขออยู่ไปแล้วพี่เข้าใจเองผิดนึกว่าคุณพร้อมก็ขออยู่แต่งงานไปเมื่อนานมาแล้วเพราะเรามีการคุยกันอยู่แล้วค่ะว่าปีหน้าน่าจะมีเรื่องดีให้กับครอบครัวเราทั้งสองครอบครัวได้ดีใจก็เลยคิดว่าพร้อมขอไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ตกลงกันไปเรียบร้อยเราไม่ได้คิดว่าต้องมีเป็นพ็อปเพอร์เป็นพิธีการขนาดนี้ค่ะก็ดีใจเป็นเซอร์ไพรส์มากเลยของซึ่งมาที่ก็แต่งใช่ค่ะก็มีการคุยอยู่แล้วว่าเออเราเวลาแล้วนะจะมีทุกอย่างก็พร้อมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราคบกันมา9ปีแล้วนะอะไรเงี้ยเลิกเสียกันดีๆเลยค่ะประมาณนั้นไปดูแล้วจริงๆจะบอกว่าไม่ได้ไปดูเลิกอะไรเลยนะคะถ้าเอาจริงๆเพราะว่าเราเลิกสะดุดแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราก็สวมแบบที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่ามันเหมือนกับผ่านขั้นตอนการไปแล้วก็จะเหลือพิธีกรรมศาสนาซึ่งพร้อมเองเนี่ยเขาเป็นคาทอลิกอาจจะมีเข้าโบสถ์แล้วก็ทานเลี้ยงกับน้องๆที่สื่อมวลชนนะคะแล้วก็เพื่อนๆของพวกเราก็จะเป็นงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองยังไม่ได้วันเลยค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสะดวกจริงคือตอนนี้พอดีมีวันที่เราอยากทำปรากฏว่าเพื่อนเราไม่อยู่อะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ติดธุระอะไรเงี้ยไม่สะดวกก็เลยหาวันที่สะดวกสำหรับทุกคนตอนนี้เริ่มเพิ่งเอาจริงๆนะคะเพิ่งเริ่มอยู่เลยเพราะว่าวันนี้เป็นงานแรกเลยที่มาทำงานที่นี่จริงๆอย่างวันอาทิตย์ที่แล้วใครจะสัมภาษณ์อยู่ที่งานช้างเปียไม่ถือว่าเป็นงานทำงานก็เลยบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยอยู่ในลักษณะคือหลังจากที่เดี๋ยวลงโซเชียลก็เดี๋ยวคิดว่าเออตัวเองคงไม่ได้มีโอกาสมาเจอน้องๆแบบนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนรู้แหล่งรายละเอียดงานแต่งก็ต้องจัดเต็มว้ายก็แบบว่าจริงๆจะบอกว่าอยากจะยกให้เป็นหน้าที่ของพ่อไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เชื่อหลายคนก็ต้องแบบเออพี่หญิงเขาทำอะไรอย่างเงี้ยว่าเออพ่อก็ทำอะคือเขายังทำวิธีการน่ารักให้เราเซอร์ไพรส์เลยยกหน้าที่ตรงนี้ให้เขาว่าอย่างไรก็ทำแล้วให้เราทำหน้าที่ต่อไปแล้วเราไม่ต้องขอไอ้ดวงไอเดียเราเลยที่เก๋ก็อยากได้อยากได้ธีมแล้วไม่ได้ฝันแล้วจริงๆก็มีไม่ได้มีธีมเลยนะคะในเอาจริงถ้าในฝันเนี่ยเอาผู้ขำขำนะคือกิ่งก็คุยกับเขาว่าเออเนี่ยเราก็รักสัตว์ขนาดนี้แล้วอ่ะงานเราให้คนเอาสัตว์เลี้ยงได้ไหมแค่นั้นเองที่พี่พูดกันนะคะแต่นอกจากนั้นอย่างอื่นยังไม่ได้มีอะไรเป็นกิจลักษณะจริงแล้วคุณพ่อว่าไงว่าเขาจะเอาสัตว์มาในงานให้หมดเขาบอกเออจริงๆถ้าเกิดตัวสองตัวก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดเราเอามาทุกคนเลยล่ะคือเอาทุกคนเลยไม่ได้คิดอะไรนะคะแล้วหมาเราจะไปกัดหมาอื่นหรือเปล่าเนี่ยแทนที่เราจะได้เทคแคร์ลูกค้าแขกที่มาร่วมงานเนี่ยต้องจับหมาเราหรือเปล่าประมาณนั้นมากกว่าคุยกันเล่นๆจะเล่นไปได้ไหมคะเดี๋ยวรอให้พร้อมพิจารณาก่อนว่าอย่างที่บอกว่าเองเขาทำมาได้ดีแล้วนะคะแล้วก็เขาทำอะไรถูกใจแบบไม่เชื่อก็เลยคิดว่าเขาก็ต้องเล่นพ่องานในเกมที่ดีแล้วก็ในเกมกับอีกภาษาเราว่าในเกมเขาทำเซอร์ไพรส์ไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเซอร์ไพรส์ใช่ไหมทุกทีแล้วกันว่ามันเป็นงานที่เราอยากจะได้จริงๆหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยจริงยังไม่ได้เริ่มคุยกับใครเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็มาใช้ดีกันหมดเลยยังไม่มีโอกาสได้คุยกับใครเพราะว่าเขาจับประเทศมาพอดีก็มีอย่างธุรกิจไม่เรียกธุรกิจมีธุระในครอบครัวนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอผู้ใหญ่ที่เขาลงนับถือไทยเฉลี่ยได้ฝากเราเนี่ยค่ะอย่างนู้นเดี๋ยวจะต้องไปคุยกันอีกหน่อยว่า
ว่าทำยังไงบ้างก็ไม่เคยรู้เลยนะว่าถึงวันหนึ่งตัวเองจะต้องแบบทำอะไรไม่เป็นขนาดนี้อะไรเงี้ยไม่เคยคิดเลยว่าต้องมีอะไรไม่เป็นต้องเริ่มจากอะไรก่อนอย่างเงี้ยยังไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆค่ะ